40บาทใช่ไหมคะแต่พอเอามาคั้นเป็นน้ำส้มเนี่ยอาจจะขวดละ20บาทอ่ะเพิ่มมูลค่าขึ้นไปอีกใช่ไหมคะเนี่ยมันก็จะเริ่มคิดได้แล้วก็พอเป็นขวดแล้วอ่ะแล้วก็สัมมาระหังไปแล้วจะทำไงให้น้ำส้มเนี่ยน่าซื้อก็อาจจะต้องทำแบรนด์ขึ้นมาทำโลโก้เนาะอาจจะออกแบบโลโก้ว่าเป็นน้ำส้มแบรนด์คุณโชคดีก็ได้คุณโชคดีน้ำส้มแบรนด์คุณโชคดีเสร็จแล้วทีนี้ก็ทำสัมมาระหังไปสัมมาระหังไปก็เริ่มคิดการตลาดแล้วว่าน้ำส้มซื้อ3แถม1ซื้อโหล1ส่งฟรีอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เริ่มแบบแล้วพอคนเริ่มมาถามว่าน้ำส้มหมดอายุเมื่อไหร่คะก็เริ่มมาคิดแล้วว่าหมดอายุเมื่อไหร่อ่ะคนก็จะเริ่มถามมาใช่ไหมเราก็เริ่มค่อยๆปรับแอปพลายผลิตภัณฑ์ไปอะค่ะแล้วบางทีบางคนบอกว่าเอาน้ำส้มมีแต่น้ำส้มเฉยๆแล้วคะมีน้ำอย่างอื่นด้วยไหมเราก็เริ่มไปคิดนะคือบางทีการขยายธุรกิจเนี่ยมันจะได้มาจากลูกค้านะคะแต่ว่าเราต้องเอาใจใส่เขาบางทีเขาถามอะไรมาเนี่ยบางทีอาจจะเป็นเขาเรียกว่าคำชี้นำจากฟ้าดินให้เราอยากทำตรงนี้เพิ่มเนาะบางคนก็มาถามว่าน้ำส้มมีขวดมีขนาดเดียว